ช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามอาเซียนนิวกันค่ะจังหวัดสกลนครติวเข้มการเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียมสู่การผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียนค่ะที่ห้องประชุมวิโรจน์อิมพิทักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรเครือข่ายผสมเทียมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียมงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ2559ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงขออภัยค่ะตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านนางสาวเยาวนิษฐ์บุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์โคเนื้อของกรมปศุสัตว์ที่ว่าการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่มั่นคงผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัยและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดมุ่งเน้นในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียมประกอบกับนโยบายของสำนักงานปศุสัตว์ที่พัฒนาการเป็นเมืองโคเนื้อคุณภาพสู่ตลาดอาเซียนโดยกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียมในครั้งนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรกรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 1,000 คนค่ะวันนี้ชื่อเสียงของผู้กับวิธีการผลิตเรื่องประกอบการคนยังคำร่วมเกษตรกรทั้ง18เป็นผู้ที่ผลักดันเรียนกระจายมาจากผู้ให้การทั้งความรู้ความรู้ทุกการหาเอาตัวหน้าของกลุ่มสำหรับในวันนี้ค่ะหมดเวลาของข่าวท้องถิ่นลงแล้วลาคุณผู้ชมไปด้วยพุทธสุภาษิตที่ว่ากัมมังสาธุกันตวานานุตัปปติทำความดีย่อมไม่ร้อนใจในภายหลังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามและรับชมข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ